ส่วนคู่ของโบวี่อัธมาและหนุ่มโอมอิทธิศักดิ์แม้จะไม่ได้ออกตัวแรงแต่ก็หวานไม่แพ้กันโดยยอมรับว่าหัวใจไม่ว่างแล้วแต่ยังกักสถานะแฟนเอาไว้ก่อนแถมยังเอ่ยปากว่าเท่าที่คุยกันมา3เดือนก็เข้าใจกันดีแถมเรื่องธรรมะก็ยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้ดีอีกด้วยล่ะค่ะศัพท์ถ้าศัพท์รุ่นใหม่ก็จะบอกว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนใช่ป่ะครับต้องเป็นอย่างนี้ก็คือมันต้องใช้เวลาอีกนิดนึงใช่ครับขอศึกษานิดนึงที่ชอบโบอย่างแรกก็คือชอบที่เขาทำบุญเนี่ยครับไม่เหมือนใครดีแล้วก็ถือศีล5ยุงไม่ตบอะไรเงี้ยครับก็คือแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยแบบคือแบบไปกินข้าวครั้งแรกคือแบบยุงไม่ตบอึ้งอ่ะอ๋อแต่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะมันยังไม่เคยมีใครแบบนี้นะอะไรอย่างนี้คืออย่างโอเมียเขาจะมีเขาเรียกไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างที่จะโบอยากเป็นน่ะโบทํางานอยู่ในวงการมานานแล้วแบบชีวิตโบเหมือนเล่นรถไฟหอตลอดเวลาค่ะจริงๆการเจอข่าวการอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันแบบโอ้โหชีวิตมันตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วแบบพอมาเจอโอมอย่างเงี้ยเหมือนหลุดเข้าป่าสาวโบวี่ยังออกตัวอีกว่าครั้งนี้ไม่ได้ดูใจกับหนุ่มรุ่นน้องแต่โอมอายุ31ปีเท่ากันและหนุ่มโอมก็ยังย้ำอีกว่าไม่ได้คิดเกาะสาวโบวี่ดังแต่ทั้งหมดเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันค่ะรู้เคล็ดลับแล้วว่าถ้าอยากมีคู่อย่าตบยุงคือถ้าอยากสร้างความประทับใจใช่ห้ามตบยุงโชใช่แต่ของฉันนี่กินแมงสาบเลยไม่รอด